ตอนนี้สายคุณโอพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณโอเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ31ปีนะครับนะคุณโอมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนสาย1นะฮะในจังหวัดยะโสธรเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยน้องตั้นมาข้อมูลมาให้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะเจอวิญญาณนี้ทุกวันพระด้วยน่าสนใจฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับตอนนี้โอโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับสมุทรสาครครับผมสมุทรสาครนะฮะสัญญาณการรับฟังชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมฟังเดอะช็อปผ่านช่องทางไหนครับวิทยุครับผมวิทยุชัดเจนเลยนะวันนี้นะครับผมครับแล้วติดตามฟังอยู่กับใครครับกับแฟนครับผมอยู่กับแฟนวันนี้พาแฟนไปเวียนเทียนที่ไหนมาบ้างที่ไหนเลยครับเลิกงานก็เข้ามานี่นะครับอ๋อเลิกงานก็กลับเข้าบ้านเลยเนาะครับผมครับโอเคไม่เป็นไรได้ไว้โอกาสหน้าก็ได้แล้วเนาะครับผมมาว่ากันนี้ดีกว่าครับโอ้ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดยโสธรเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะฮะกับพี่เขามาช่วยเนี่ยฮะแล้วก็ข้อมูลน่าสนใจมากก็คือมักจะเจอวิญญาณของพี่คนนี้ใช่ไหมฮะที่มาช่วยเนี่ยทุกวันพระทุกวันพระครับจะมาปรากฏกายให้เห็นบ้างครับแต่ช่วงนี้เป็นห่างๆนะครับห่างๆแล้วฮะงั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างที่เราเล่าเรื่องนี้กันไปเนี่ยนะพี่เขาอาจจะสัมผัสหรือว่ารับรู้ถึงการพูดถึงเขาได้หรือเปล่านะครับผมได้ครับโอ้เรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับโอ้เชิญเลยครับท้าวความไปมัน15ปีย้อนหลังไปนะครับผมตอนนั้นเรียนมัธยมต้นจบนะครับเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆแล้วก็มีการกินเลี้ยงกันตามภาษาเพื่อนครับต่างๆกันไปก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวครับแต่เพื่อนเราประมาณสักเกือบ30คนนะครับพี่เขามองว่าเฮ้ยมากับใครวะแม่ผมยาวสวยเลยนะผมบอกจะบ้าอะไรก็มาคนเดียวครับเคยมีใครที่ไหนบ้างก็บอกกันบอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงเนี่ยผ่านหน้าหมู่บ้านไปผ่านบ้านผมไปเนี่ยยังเห็นนายเลยกอดเอวนี่สนิทเลยหรอบอกบอกบ้าอะไรมาคนเดียวใครมีใครที่ไหนหรอกก็นั่งกินสังสรรค์ไปเรื่อยจนถึงประมาณหกทุ่มครับครับหกทุ่มเสร็จปุ๊บถึงเวลาแล้วจะกลับโอเคก็แยกย้ายกันกลับครับก็เพื่อนคนไหนไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไปส่งๆกันไปครับแล้วก็ขับกลับคนเดียวครับระยะทางก็ประมาณสัก4กิโล5กิโลได้ครับขับไปเรื่อยๆมันจะมีป่าช้าที่แบบว่าของหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านจะผ่านมาเรื่อยๆแต่ก่อนจะเข้าหมู่บ้านตัวเองครับจะมีป่าช้าป่าช้านึงมันเหมือนอารมณ์ว่าเหมือนเราอยากจอดรถอ่ะที่เขาเข้าใจความรู้สึกว่าอยากจะจอดเฉยๆนี่แหละจริงเหรอขับผ่านป่าช้าขับมาดีๆอ่ะใช่อารมณ์ไหนไม่มีหรอกไม่มีพี่ไม่มีใครมีอารมณ์เหมือนผมหรอกอผมว่าอยากจอดเสร็จปุ๊บเข้าเกียร์ว่างเป็นรถคัสนะครับครับเกียร์ว่างเสร็จปุ๊บมีอะไรสักอย่างเดินผ่านหน้ารถพี่แต่ไม่มีขานะเห็นท่อนบนสบายเขียวเลยแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ยิ้มแล้วก็ผ่านไปในสายไฟไปแสงไฟหน้ารถไปหกทุ่มนั้นตอนนั้นคือไม่มีอะไรสักอย่างนะพี่เขาว่าใจจังหวัดพี่เข้าใจป่ะ15ปีย้อนหลังข้างนึกออกสิ่งมีชีวิตเดียวก็คือนะคตัวโอ้นั่นแหละผมคนนั้นแหละครับผมกับนกหนูที่งงกิ้งเดือดใจแค่นั้นนะครับเต็มที่ก็เดินผ่านระยะไม่ถึงเมตรนะครับผ่านชิดหน้ารถเลยนะพี่ครับแล้วก็มองแล้วก็เดินผ่านไปสุดสายตาหน้าตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกแล้วครับครับนิ่งไปสักพักนะครับก็กันใจขับปื๊ดเข้าหมู่บ้านเพราะว่ามันห่างจากหมู่บ้านประมาณครึ่งกิโลแล้วก็แป๊บเดียวก็เจอแสงไฟแล้วครับปุ๊บก็อุ่นใจชื้นขึ้นมาก็เลยตอนเช้าก็ปรึกษาแม่ก็คือมันไข้นิดๆนะครับครับจับไข้นิดๆก็ปรึกษาพ่อกับแม่ว่าแม่ไปเจอเงี้ยมาเมื่อคืนแบบเนี้ยแม่ก็บอกว่าป่ะเดี๋ยวไปหาผ้ากันก็โซนอีสานก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับความเชื่อก็ไปพระอาจารย์เขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ผูกกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วเขาไม่ได้มาทำร้ายเราหรอกเขาไม่ได้มาแต่เขามาช่วยเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาช่วยเราไปเราไม่รู้หรอกครับเขาก็บอกผมแค่นั้นครับแล้วก็เวลาก็ผ่านไปประมาณ3ปีครับแต่ใน3ปีนั้นเขาจะมาหาผมทุกวันพระจะมานอนไอ้ที่ผมนี่นอนอยู่บนบ้านนะครับ
ต่เขาจะให้ผมนอนบนตักเขาเหมือนหมอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลูบหัวจริงเหรอเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ฟังอันนี้พี่อึ้งนิดนึงอ่ะการมาของเขาคือโอ้เห็นเขามาเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนมีการคุยสนทนากันนี้เลยเหรอไม่คุยครับไม่คุยหรอเขาจะมาแบบไม่คุยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนกันอย่างนี้เราก็นอนหนุนตักเขาอย่างเงี้ยนะนอนหนุนตักครับหรอแล้วเขาก็ลูบผมเรากล่อมเรานอนลูบผมลูบที่ผมหลับครับโอ้ยเฮ้ยเออทุกวันผ่าครับอือฮึตั้งแต่คือผมยังไม่แต่งงานนะครับตอนนั้นยังไม่แต่งงานใช่ไหมครับยังเรียนอยู่เลยก็ทำทุกครั้งทุกวันผ่าอย่างนั้นนะครับครับมันก็เลยกลายเป็นความตอนแรกกลัวครับสุดท้ายมาเป็นความเคยชิน uh-huh. อยู่กับสิ่งนี้มาตลอดแล้วก็โดนเหมือนโดนเปิดเนตรเหมือนจะมีสัมผัสที่6ตั้งแต่วันนั้นมาเลยเหรอครับงั้นเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงนะฮะลักษณะของวิญญาณพี่ตอนนั้นก็คือถ้าเราพูดนี่คือพี่ตอนนั้นเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมครับผู้หญิงครับอ่าฮะเราจำใบหน้ารูปร่างค่าตาพี่เขาได้ไหมครับได้ครับยังไงยังไงฮะผอมสูงผิวสองสีผิวขาวผมยาวผมสั้นยังไงฮะผิวเหลืองครับผิวเหลืองขาวเหลืองครับาาหน้าผมยาวครับหน้ายังไงนะครับหน้าออกหน้าเรียวสวยๆเหมือนหน้าเหมือนคนไทยสมัยก่อนไม่ได้กลมไม่อะไรนะครับเหมือนคนไทยโบราณที่แบบว่าสวยไร้แป้งอะประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นเลยครับขาวซีดๆอย่างนั้นไหมไม่ซีดครับมาแบบไม่ซีดแบบดูดีเลยครับขาวหน้าใสๆเหมือนเด็ดไอดอลอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่พี่มันจะเหมือนคนที่ไม่แต่งหน้าเหรอเป็นคนไม่ที่ไม่แต่งหน้านะเป็นคนเหมือนคนแบบคนอีสานคนแบบพื้นไม่แต่งหน้าแล้วก็แบบดูแบบนึกออกละก็จะใสๆธรรมชาติเลยธรรมชาติจะใสหน้าตาดีไหมครับผมว่าดีเลยนะครับในสายตาของโอว่าหน้าตาดีเลยครับผมก็คือเราไม่กลัวเราไม่อารมณ์กลัวเลยครับหรอฮะเราอยู่กับเขานะฮะย้อนกลับไปนี่คือ10กว่าปีแล้วถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านี้ครับผมนะฮะแล้วก็3ปีที่อยู่กับเขาทุกวันพระลักษณะการมาเหมือนเดิมทุกๆครั้งไหมครับมาแบบว่าจิตใจอบอ้อมอารีหรือว่ามีแบบว่าวันไหนไม่มีแบบว่าดูร้ายไม่มีแบบว่าทำให้เราแบบว่ามาแบบเดินขึ้นบ้านมาปุ๊บก็จะมายกหัวแล้วนั่งใส่ตักแล้วก็ลูบผมนี่ขนลุกว่ะจริงหรอถึงงั้นพี่ก็จะนั่นไปอีกบ้านเราที่อยู่ครับมีพระภูมิเจ้าที่ไหมครับมีครับมีที่รักษาครับแต่เขาเข้ามาได้ยังไงอ่ะทางพระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่เราปลูกกันเป็นชาติปางก่อนครับเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรอแต่ว่าไม่ใช่เจ้ากรรมเราแต่เป็นสิ่งที่ดีที่ตามดูแลรักษาเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอแต่เราไม่รู้ครับหรอถ้าเราจะมองแบบอารมณ์ง่ายๆคือเหมือนเป็นเทพคุ้มครองเราถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นทั้งหมดครับโอคิดว่าตัวโอเองครับไปสื่อสารไปพบไปเจอกับเขาได้ไงนะจากณวันนั้นคือโอขับรถมาแล้วเพื่อนก็แซวว่าเฮ้ยมีผู้หญิงตามมาด้วยน่ารักน่าชังเชียนะฮะเราก็บอกให้เรามาคนเดียวเราไม่ได้พาใครมานะเพื่อนก็ยืนยันเพื่อนก็เห็นว่าให้มีผู้หญิงมาด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่โออยู่ดีๆโอ้โหอยากจะจอดรถตรงสุสานตรงป่าช้าแล้วก็เหมือนกับไปเจอวิญญาณพี่เขาคนนี้มาให้เห็นแบบจังๆครั้งแรกมันต้องมีจุดกำเนิดมีจุดเริ่มต้นโอ้พอจะนึกออกไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเอาจริงๆตรงที่เป็นประชานะตรงนั้นเป็นมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่แบบว่ามันไม่น่าจะใหญ่ขนาดเนี้ยที่เกิดมาที่คนอายุร่วม100ปีก็ยังเห็นมันต้นขนาดเนี้ยพี่หรอพี่รู้จักลูกว่าไหมลูกว่าพี่พูดตรงๆนะถ้าถามตอนพี่นึกไม่ออกพี่จะนึกถึงถ้าต้นไม้ใหญ่พี่นึกถึงต้นช้ำช้าต้นก้ามปูอันนั้นมันก้ามปูคืออันนี้คือลูกว่าคืออยู่มา10 ปี 100 ปีพี่มันก็ไม่เกินต้นเท่าขาหรือว่าเท่าตัวคนครับแต่ต้นนี้ที่ว่าผมไปจอดส่งเขานะครับที่ผมว่ามันไปจอดส่งจอดเอาให้เขาลงพี่มันจะเขาลงประมาณ3-4 คนโอ้พี่ที่อยู่มากี่ปีโอ้โหโอ้เพราะว่าแล้วก็
ไฟไหม้ตรงไฟไหม้ป่าไฟไหม้ทุกอย่างตายหมดเหลือเขาอีกต้นเดียวเลยละครับหรอที่ไม่เคยยืนต้นตายเขาก็อยู่เขาก็ยังออกช่อพอผลให้คนกินให้อะไรปกติครับก็แปลกเนาะนะฮะเพราะพูดถึงต้นไม้ใหญ่ๆเงี้ยพี่เคยมีประสบการณ์แบบว่าที่บ้านพี่ที่พิษณุโลกอ่ะที่วัดที่แถวบ้านพี่ก็จะมีต้นฉำฉาใหญ่ผมใช้คำว่า20คนโอบอ่ะอายุเป็น100ปีอ่ะจนมันยืนต้นตายเมื่อประมาณสักที่พี่ทราบข่าวนะประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่เห็นมันตั้งแต่เด็กๆเลยนะจนมารู้โอ้ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่นี่ก็คือเป็นต้นไม้เราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นวิญญาณของนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ที่นั่นใช่ใช่ครับแล้วรอนางไม้ว่ารอที่ฟันผมครบอายุ15แล้วเขาจะมาเจอผมหรือเปล่าผมไม่รู้ครับหรอฮะเพราะว่ามันเหมือนเราไปเจอในวันที่วันนั้นเลยนะฮะแล้วตลอดระยะเวลา3ปีคือโอ้พูดแล้วว่าเขาก็มาดีตลอดเวลาฮะหลังจากนั้นโอ้ก็เป็นคนบอกว่ามันมีค่อยๆการเลือนหายไปของพี่เขามันเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับการเลือนหายของพี่เข้าไปเลือนหายจริงๆเลยคือผมแต่งงานครับเข้าพิธีแต่งงานผูกข้อศอกแขนอะไรเหมือนเราไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วนะอะไรเนี้ยเราจะผูกหมดการผูกขาดแต่เขาเนี่ยถ้าเรือเขาอาจจะไปเกิดหรือว่าหมดภาระเขาแล้วอะไรสักอย่างหรอครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะพี่ก็เห็นมาเรื่อยๆครับไม่เท่าไหร่โอ้แต่งงานมานานยังน่าจะ10ปีนะครับ10ปีเท่ากับว่า10ปีนี้จากการที่มาทุกวันพระสมมุติเราเฉลี่ยวันพระเดือนนึง4วัน2วัน4วันใช่มั้ยโอ้จะเจอพี่เค้า48วันต่อปีถูกต้องครับมีวันไหนที่เค้าไม่มาบ้างมั้ยถ้าเป็นยังไม่แต่งงานไม่มีวันไหนที่เค้าไม่มาครับหรอครับโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอวะก็ประมาณนี้ก็หรอก็เคยพูดให้เพื่อนฟังหลายคนก็เหมือนว่าบ้าไปหรือเปล่าว่ามึงคิดอะไรอยู่ของมึงมึงดูหนังไปไปเปล่าประมาณนั้นอ๋อฮะประมาณนั้นผมก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็แค่ไม่คุยต่อและต้นเรื่องที่ว่าเขามาช่วยก็คือณวันนั้นผมจะไปหาแฟนครับเสร็จปุ๊บก็น่าจะผ่านนะ3ป่าช้าหรือ4ป่าช้าได้ถ้าผมไปหาแฟนแล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนที่ขับรถไปคนเดียวด้วยเส้นนั้นหรอคือผมเป็นคนที่ผมอยู่แล้วก็เจออย่างเขาอย่างเงี้ยมาตลอดที่เข้าใจป่ะผมก็เลยกลายเป็นชินแล้วไม่กลัวครับกลัวนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากลัวนะแต่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกประมาณนั้นผมก็ไปผมได้ผมก็ดูหน้าป่าช้าเพราะว่าเขาแถวบ้านเราไงป่าช้า1 2 3 4เสร็จที่ก่อนจะเริ่มจะประสบอุบัติเหตุป่าช้าแรกนะครับเจอชายแก่ไอ้กับยึดตากับยายหิ้วไอ้ตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนอยู่ที่ใต้อ่ะที่ใต้มีที่ใต้สมัยก่อนใช้กระบองอ่ะครับกระบองแล้วก็จุดหัว5ทุ่มครึ่งพี่นะ5ทุ่มครึ่งมีใครหน้าไหนที่เดินผ่านป่าช้าโดยใช้ที่ใต้ไม่มีครับไม่น่ามีหรอกครับต่อให้แบบว่าย้อนกลับไป10กว่าปีก็ผมว่าหลายคนคงมีไฟฉายหรือไม่ก็ใช้ตะเกียงนั่นแหละแต่เกียงยังไม่มีใช่แล้วครับแถวบ้านก็เป็นไฟฟ้าหมดมีแบตเตอรี่กันหมดอันนั้นคือป่าช้าแรกครับครับป่าช้าที่สองเจอสองคนที่ดีแล้วครับก็เจอมาเจอซึ่งจากของคนนี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่ว่ามันหนึ่งและสองครับผมขับความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีทางว่าจะเดินแซงผมหรอกพี่โอ้ยถูกต้องครับไม่มีทางแล้วครับไม่มีทางครับผมรู้แล้วครับผมรู้ตั้งแต่ประชาที่สองแล้วครับว่าผมโดนก็ขับมาเรื่อยๆครับแล้วเหมือนผมเหมือนดับสวิตช์ตัวเองอะพี่ตู้หายไปเลยประสบอุบัติเหตุเลยเหรอประสบอุบัติเหตุครับเหมือนล้มเองอ่าฮะล้มเองครับครับปึ๊บมันเหมือนเราหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นครับแล้วว่าตรงที่ผมล้มอ่ะมันน่าจะเป็นป่าช้าสุดท้ายที่3ครับเดี๋ยวอีก1ป่าช้ายังจะเข้าหมู่บ้านเขาป่าช้าที่3น่าจะเป็นป่าช้าที่3ไม่งั้นก็ระหว่าง2กับ3ครับคิดผมนะครับเสร็จปุ๊บ
รู้แน่ๆแหละว่าตัวเองล้มความตรงกลางถนนก็เหมือนเห็นรถวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่แทบจะเหยียบมือนะครับครับแต่ไม่มีใครเห็นผมหรอพี่เข้าใจป่ะแต่ผมเรียกใครไม่ได้ผมต้องนอนนิ่งๆนั่นนะแต่ผมเห็นแสงไฟวิ่งไปวิ่งมาครับประมาณสักพักหนึ่งผมเห็นมือที่ยื่นจากป่าช้ามาพี่ร้อยเลยสองข้างทางอยู่ตรงกลางผมอยู่ตรงแต่ป่าช้ามันถนนตากลางป่าช้าพี่เข้าใจป่ะเป็นร้อยพี่หรอท้ายขวาเลยนะเห็นหมดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพี่คนเนี้ยครับมายืนชี้หน้าหรอยืนชี้หน้าไอ้คนที่จะมาจับผมว่ามือเป็นร้อยพี่ครับเหมือนพี่เคยเหมือนเจอมดแล้วพี่เอาไม้ไปแช็กป่ะเป็นหล่นปุ๊บมันก็จะปุ๊บหายไปใช่ป่ะที่ตรงนี้มันจะหายปุ๊บใช่ป่ะที่มุมขวามันก็จะหายปุ๊บครับที่มุมซ้ายก็หายปุ๊บแต่ข้างหลังก็ดึงขาแล้วครับดึงขาเราเนี่ยนะดึงขาผมนะครับโอ้โหดึงขาจะลากผมลงข้างทางแล้วครับอารมณ์นั้นคือเราขยับอะไรในตัวไม่ได้เหมือนเราโดนกดไปทุกอย่างครับเราไม่สามารถกระดูกกระดิกอะไรได้เลยทางร่างกายคือผมรับรู้แค่ว่าผมเห็นตาผมแค่นั้นพอเสร็จปุ๊บไอ้ข้างหลังดึงแกหันกลับมาอ่ะฮะหน้านี้เปลี่ยนแล้วนะพี่เปลี่ยนเป็นแต่ก่อนคือจะมาสวยผมสบายเขียวมาครับวันนั้นผ้าถุงสีทองสบายสีเขียวจัดจานเลยระยะไม่ถึงเมตรครับพี่ระยะแบบเขาเหยียบตรงหัวผมแค่เหยียบหัวผมเลยตานี่แดงเป็นเลือดเลยฟุบชี้เลยมึงจะยอมไม่ยอมโอ้โหเฮ้ยคุณเอาไอ้พวกไอ้ว่าจะมาจับผมลงไปมึงจะไม่ยอมไม่ยอมครับมึงจะให้กูเผาป่าช้านี่ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเออผีสู้ผีก็พูดแบบคือผีดุผีอ่ะพี่คือเขาเป็นกึ่งเทพคนที่มาทำผมก็คือน่าจะเป็นแบบสัมภเวสีที่ว่าอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีการตรงนั้นก็ลดล้มความตายอะไรเยอะแยะที่จะไปหมดเอาทารกที่แบบตัดตัวไปตั้งคันแท้งเครื่องแล้วมาทิ้งเต็มหมดแต่ผมก็ไม่เขาก็บอกว่ามึงบ้าคนเดียวที่มึงขับรถกล้าผ่านคนนั้นคนเดียวก็อยากจะคิดเหมือนกันเออเป็นพี่เขาไม่ผ่านนะพี่ก็จะเลี่ยงไปทางอื่นแต่เราเรื่องที่จะผ่านมันเลี่ยงมาได้พี่มันเลี่ยงมาได้ครับเลี่ยงไม่ได้เลยเหรอครับผมโอ้หรอฮะถ้าอ้อมกับ10กว่ากิโลเราไปอ้อมแล้ววิ่ง5กิโลดีกว่านะฮะพูดง่ายคือเราก็ไปอย่างเงี้ยพี่ไปทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนนะฮะงั้นพี่ถามโอได้ไหมครับนะฮะคือรู้แล้วว่าพี่คนเนี้ยเราใช้คำว่าสมมติฐานคือเขาเป็นเทพแล้วกันเนาะนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นสัมภเวสีนางไม้นี่ก็ไม่ใช่จากสิ่งที่โอเล่ามานะฮะไม่ใช่แล้วครับเราอยู่กับเขาทุกวันพี่เขามีชื่อไหมครับถ้าอาจารย์ไม่บอกครับไม่ได้บอกโดยส่วนตัวโอเองสมมติอะเราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนานๆแล้วเขามักอยากจะมีการพูดกันสื่อสารกันหรืออยากจะบอกกันอาจจะมีการอย่างเรามีตุ๊กตาหนึ่งตัวเราก็มักจะตั้งตุ๊กตาว่าเอ้ยชื่อเจ้าบาสสมมตินะอย่างเงี้ยเรามีการตั้งชื่อพี่เขาไว้สมมติว่าเป็นอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าใช่เพราะว่าเราไม่แบบมันเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเขามาดีแล้วเราเจอหน้าเขาเหมือนเราแล้วเขาหลับแบบสบายใจไม่ฝันไม่อะไรนะที่เขาหลับสบายใจไปเลยโอ้แปลกเนาะงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายเลยฮะหลังจากที่โอแต่งงานมา10ปีแล้วและการพบเจอพี่เขาคนนี้เนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับใช่ครับณปัจจุบันเอาแค่เฉพาะช่วงปีนี้ครับปี2561เนี่ยเราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ประมาณสัก 6-7 วันพระละใช่เจอเขาบ้างไหมครับ2ครั้งครับ2ครั้งนั่งอยู่หน้ารถก็หรอนั่งอยู่หน้ารถผมเลยอย่าบอกนะว่าตอนนี้ก็นั่งอยู่ตอนนี้ก็ขนลุกทั้งตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ไม่เห็นครับแต่ว่าแต่จุดทีก็เห็นหรอก็เห็นครับลักษณะการเห็นเหมือนเดิมไหมที่เห็นคือพี่มาสวยๆเหมือนเดิมสบายเขียวห่มเขียวมาเหมือนเดิมครับผมหรอเดิมหรอฮะก็มีคนทักท้วงมาอย่างผมขับรถคนเดียวก็บอกว่ามึงมาอีกแล้วไอ้นี่มึงเอาแล้วมึงเอาใครมาอย่ามึงฟ้องแฟนมึงนี่เป็นไงมีตลอดครับมีตลอดเลยแต่ว่าจุดที่พีคที่สุดคือผมไปพักผมมอไซค์ล้มแล้วผมขับรถกลับ
ผมทุบกระจกรถมอไซค์ไฟท้ายทุบทุกอย่างถอดรองเท้าทิ้งไปข้างหนึ่งครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาดูผมล้มเพราะอะไรผมล้มแรงขนาดไหนทำไมผมถึงลุกไม่ได้เดินไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็ขับรถกลับบ้านเป็นขับรถกลับไปหาแฟนครับตอนที่ไม่กลับบ้านตัวเองเพราะว่าตอนนั้นสภาพคือกลับไม่ได้แต่สิ่งที่เจอคือบ้านแฟนก็จะมีสารปกครองของเขามีองค์รักษาของเขาแต่คนนั้นจะเข้ามาดูผมจะเข้ามาดูแลผมแต่ต้องเข้าบ้านต้องผ่านสารพระภูมิเจ้าที่เขาพระภูมิเจ้าที่เขาแล้วก็ไม่ยอมกันครับเจ้าที่เขาไม่ยอมเขาก็จะเดินวนจนได้เข้ามาพี่แล้วเสร็จปุ๊บอันนั้นแฟนผมเห็นด้วยนะพี่ไอฉากเนี้ยเขายื่นหน้ามาแบบยื่นหน้าหน้าต่างมาส่องดูผมโผล่หน้าต่างออกมาเลยโผล่หน้าต่างเปิดโผล่ขึ้นมาเลยแฟนผมมีร้องตี้ไปทั้งบ้านทั้งบ้านนี่เปิดไฟหมดเลยโอ้โหก็เพราะความเป็นห่วงอะนะใช่ครับเขาโผล่หน้ามาทั้งตัวนะพี่มาทั้งแบบเห็นยันเอวเลยนะเขาบอกมาอย่างนั้นตาแดงเลยนะนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวประมาณนึงพอสังเกตโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่คำถามสุดท้ายนะฮะผมไม่อยากถามแต่จริงก็ด้วยความที่แบบว่าความผูกพันแบบนี้เรามักจะเคยได้ยินคนกับผีนะฮะครับคบกันรักกันมีอะไรกันถูกต้องครับมีครับเฮียจริงเหรอครับผมโอ้โหตอนนั้นตอนแรกผมว่าจะไม่พูดเพราะว่าโอเคงั้นเราพอแล้วล่ะนะฮะแล้วตอนนี้ผมคุยกับใครครับเนี่ยคือพึ่งวันนี้ไม่ค่อยได้ผมเก่งครับผมโอ้แล้วเก่งครับครับผมนะผมมีอีกหลายเรื่องที่มีที่โรงงานที่ว่านอนในโรงงานเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเราเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเอาไว้ก่อนนึงจบเนี่ยครับเพราะว่าปากก็ไม่ได้ครับเขาพูดง่ายคือมีอะไรกับผีด้วยอ๋อนะฮะโอเคถ้าว่าพี่ครบถ้วนขบวนความเรื่องราวทั้งหมดของโอละนะครับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องราวคนกับผีที่มาคอยช่วยเหลือเจอกันอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีนะฮะขอบคุณมากเลยครับโอ้ฟังเรื่องนี้สนุกดีนะครับครับนะไว้โอกาสหน้านะวันไหนก็ว่างๆโอ้ก็โทรมาฝากเรื่องได้นะครับครับเดี๋ยวผมมาฝากเรื่องครับได้จะมีทีเด็ดอยู่ครับมีทีเด็ดอยู่เรื่องนึงอยู่ได้เลยนะครับเซฟที่รอเรื่องทีเด็ดโออยู่ทุกคนรอเรื่องทีเด็ดโออยู่ทีเด็ดนี่มีวิ่งทั้งห้องนี่ครับได้เลยจำชื่อพี่ไว้นะฮะพี่เก่งนะครับวันไหนพี่เก่งมาน้องโอโทรมาเลยนะครับผมได้เลยครับโอขอบคุณมากครับได้ครับผมครับสวัสดีครับ